ณครับลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านเทวฤทธิ์ครับท่านเทวฤทธิ์ขออนุญาตใช้ PowerPoint ผมอนุญาตตามข้อบังคับครับเรียนท่านประธานผมเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภากลุ่มสื่อสารมวลชนจังหวัดสมุทรสงครามผมขออนุญาตนะครับอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับไม่เห็นด้วยนะครับแล้วกันนะครับกับเรื่องของการแก้นะครับปัญหาเรื่องของมาตรา13นะครับที่ทางกรรมธิการมีมติแก้นะครับด้วยประเด็นนะฮะ2ประเด็นด้วยกันนะฮะประเด็นแรกคือขออนุญาตขออภัยท่านกรรมการนะครับว่ามีพิรุษนะฮะพิรุษประเด็นแรกนะครับขออนุญาตสไลด์ครับพิรุษประเด็นแรกตัวเล็กขออภัยนะฮะประเด็นแรกนะครับเป็นมตินะครับในการประชุมนะครับครั้งสุดท้ายนะฮะ25นะครับกันยายนนะครับมีมตินะครับ17ต่อ1เสียงนะครับที่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มวรรค2ในมาตรา13เข้าไปนะครับขณะที่มีเพียง1เสียงนะแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปนะครับขอสไลด์ต่อไปครับย้อนกลับไปในมติวันที่11กันยายนนะครับไม่กี่วันก่อนหน้านั้นนะฮะก็คือไม่มีการแก้นะฮะถ้าหากว่ามันมีร่องรอยของความเป็นเอกฉันท์เรียกว่าเอกฉันท์17เสียงเนี่ยฮะของการต้องการจะแก้เนี่ยฮะผมคิดว่ามติมันคงไม่ออกมาก่อนหน้านี้ในวันที่11นะฮะเป็นอย่างนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะอยากจะเรียนถามไปทางกรรมาธิการด้วยว่าได้ข้อมูลใหม่อะไรมาหรือเปล่านะครับถึงได้มีการกลับมติแบบ360องศาอย่างนี้นะฮะผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับนี่คือเป็นการคือจะเรียกว่าขัดใจนะฮะขัดใจตัวเองด้วยนะฮะลองไปดูสไลด์ต่อไปฮะแม้กระทั่งนะฮะตัวร่างรายงานที่เผยแพร่มาตอนแรกเนี่ยฮะตัวเปรียบเทียบนะฮะของการปรับแก้เนี่ยยังเขียนว่าไม่มีการแก้จนกระทั่งมีการแก้ภายหลังที่เป็นร่างสมบูรณ์นะฮะอันนี้เป็นร่างตัวแรกที่ส่งมาให้สมาชิกใน LINE นะครับผมก็ตกลงจะแก้หรือไม่แก้นะครับก็ดูว่ามันมีพิรุธนะฮะแม้แต่ทั้งตัวเองก็ยังขัดใจตัวเองนะฮะมติวันที่11กันยายนกับมติวันที่25กันยายนดูไม่ไปด้วยกันนะครับไปสไลด์ต่อไปนะครับนอกจากขัดใจตัวเองแล้วก็ยังขัดใจสสนะฮะสสผ่านมา3วาระนะฮะ3วาระนะฮะแล้วก็วาระที่3มานี่เรียกว่าเป็นเอกฉันท์นะฮะมาเป็นเอกฉันท์เลยทีเดียวนะครับไม่มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาเรื่องเสียงข้างมาก2ชั้นกรรมาธิการขัดใจกับสสสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับสไลด์ถัดไปขัดกับรัฐบาลนะฮะนี่อุตส่าห์เซ็นเซอร์หน้าด้วยนะครับท่านนายกอดีตนายกนะฮะอุตส่าห์ทิ้งทวนไว้นะฮะว่าเนี่ยผลงาน1ปีมีอะไรบ้างนะฮะไขกุญแจแห่งโอกาสและกุญแจบานแรกนะฮะคือการแก้รัฐธรรมนูญผ่านพรบประชามติถ้าทำอันนี้คือเผยแพร่วันที่11กันยายนเนี่ยฮะถ้าทำหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะพูดไม่ได้แล้วนะฮะผมก็ยังนึกถึงว่าสื่อมวลชนหรือว่าประชาชนจะบอกยังไงวันนี้สวอาจจะทุบกุญแจบานแรกของการแก้ไขพรบแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียแล้วนะครับไปสไลด์ถัดไปฮะขัดรัฐบาลไม่พอนะฮะยังขัดกับวุฒิสภานะฮะที่รับวาระในหลักการวาระแรกและหลักการสำคัญเรียกว่าหลักการที่เป็นหัวใจของการแก้นะฮะของพรบประชามติเลยก็คือเรื่องของปัญหาเสียงข้างมาก2ชั้นนี่แหละฮะวันนั้นนะฮะมีคนไม่เห็นด้วยเพียงแค่5คนผมไม่แน่ใจว่าเสียงไม่เห็นด้วย5คนนี้อยู่ในกรรมธิการหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขัดใจนะฮะขัดใจต่อมาเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะฮะอาจจะยกว่าผมไม่เห็นว่ามีประชาชนคนไหนที่ลุกขึ้นมาบอกว่าอยากจะแก้รัฐธรรมนูญผมต้องเรียนว่าผมได้ยินเซ็งแซ่ตั้งแต่ปี2559มีคนออกมารณรงค์ไม่เห็นด้วยกับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีคนรณรงค์ไม่เห็นด้วยกับการโหวตประชามติในวันที่7สิงหาคม2559จํานวนมากครับและจำนวนมากหลายจำนวนนั้นนะฮะถูกดำเนินคดีและจำนวนมากหลายจำนวนนั้นก็เลือกที่จะโหวตเพื่อให้ผ่านไปเพราะวันนั้นท่านอดีตนายกหัวหน้าคสช.บอกว่าผมไม่รู้หรอกว่าถ้าหากว่าไม่ผ่านอันนี้แล้วจะมีอะไรใช้ดังนั้นทำให้คนจำนวน16ล้านคนที่ผ่านประชามติเนี้ยนะโหวตไปเพราะว่าให้รับไปก่อนนะฮะเพื่อจะได้เปิดโอกาสเปิดเขาเรียกว่าฟ้าเปิดเพื่อจะได้มีโอกาสที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจะนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญและผมไม่ต้องสาธยายรายละเอียดนะฮะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะฉบับที่ผ่านประชามติวันที่7สิงหากับฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีรายละเอียดดีเทลบางประการที่ไม่เหมือนกันและแน่นอนนะฮะมันมีเรื่องของการความพยายามปรับแก้มาหลายครั้งและวุฒิสภาชุดที่แล้วเนี่ยก็ตีตกผมก็ไม่รู้ว่าวุฒิสภาของเราก็จะทำให้ป
ัญหาของการจัดทำจัดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถูกตีตกไปหรือเปล่าด้วยการยืดระยะเวลานะครับท่านนิกรก็พูดไปแล้วว่าถ้าเกิดเราไม่เราขอแก้ไปเนี่ยลงไปสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะมีกระบวนการยืดระยะเวลาไปก็จะไม่ทันเรื่องของการเลือกนายกอบจวันที่2กุมภาแน่นอนนะครับแน่นอนนะครับนี่คือความขัดใจนะฮะหลายท่านนะครับพูดในทำนองว่าเนี่ยเรื่องของการจัดทำประชามติเนี่ยเสียงข้างมากมันต้อง2ชั้นมันต้องอะไรผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเป็นเรื่องที่ดีที่เรายืนยันเรื่องของสิทธิตรงนั้นเรื่องของความเข้มข้นของการลงมติตรงนั้นนะฮะนะแต่ว่ามันไม่ควรเอามาเป็นเงื่อนไขนะฮะของการไม่ให้ผ่านผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าการออกเสียงไม่ว่าจะเป็นออนออกเสียงเลือกตั้งการออกเสียงประชามติใดๆมันควรจะเป็นสิทธิ์สิทธินั้นหมายความว่าเขาจะไปหรือไม่ไปก็ได้เขาจะนอนหลับทับสิทธิ์ก็เป็นเรื่องของเขามันควรจะเป็นอย่างนั้นแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะพยายามที่จะมีบทลงโทษก็ตามนะฮะมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่เรากำลังทำให้คนที่ใช้สิทธิ์ไม่ออกไปใช้สิทธิ์นั้นมีเสียงมีความเห็นในมตินั้นๆด้วยการมัดรวมไม่ให้มตินั้นเป็นที่ยุติหรือไม่ให้มตินั้นผ่านท่านสมาชิกท่านได้ยกตัวอย่างกรณีของการลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันฉบับปี60นะก็เป็นข้อมูลที่ดีนะฮะท่านเป็นนักสถิติผมก็ชอบสถิติเหมือนกันนะฮะสถิติของการลงประชามติในวันนั้นนะฮะคืออะไรครับท่านประธานวันนั้นนะฮะ16ล้านให้ผ่าน10ล้านไม่ให้ผ่านอีก24ล้านไม่ไปออกเสียงถ้าหากว่าเรามีปัญหาเรื่องดับเบิลมาจอริตี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรแน่นอนว่าท่านจะถอดสมการให้เห็นแล้วว่ายังไงก็ผ่านดับเบิลมาจอริตี้แต่ถ้าผมเป็นคนแคมเปญว่าไม่ให้ผ่านผมก็ไปรณรงค์ว่าอย่าไปใช้สิทธิ์นะ10ล้านอย่าไปเติมให้คนไปใช้สิทธิ์ก็ไปก็กลายเป็นว่า20ล้านก็เป็น34ล้าน34ล้านสรุปก็คือไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นบนขั้นสูงก็คือเกณฑ์เรื่องของคนที่มาใช้สิทธิ์นะฮะนี่คือปัญหาของปัญหาคือการที่เราเอาเสียงของคนที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนเนี่ยฮะไม่ประสงค์ไปใช้สิทธิ์เนี่ยไปรวมกับมติดังท่านทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วเอามามัดรวมกันนะครับว่ามันเป็นมติแล้วก็ไม่ให้ผ่านอันนี้มันเป็นปัญหาของกระบวนการนะครับผมก็อยากจะเรียนถามนะครับไปยังกรรมธิการนะครับย้ำเลยนะครับว่า1ก็คือเรื่องของไปได้ข้อมูลใหม่อะไรมาหรือเปล่านะครับทำไมถึงได้กลับมติแล้วก็เพิ่มในการประชุมครั้งสุดท้ายนะฮะแบบ360องศาแบบนั้นนะฮะก็อยากจะรู้นะครับแล้วก็เรื่องของการอยากจะให้คนออกมาใช้สิทธิ์นะฮะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราก็อยากจะเรียกร้องรณรงค์นะครับแต่ว่าไม่ควรเอามาผูกมัดเป็นเงื่อนไขของการผ่านหรือไม่ผ่านสิ่งที่ควรทำก็คือไปบอกคนที่จะทำประชามตินั้นให้อำนวยความสะดวกให้ลดเงื่อนไขของการไปใช้มติหรือให้สามารถลงประชามติล่วงหน้าหรือลงในเขตที่เป็นเขตที่อาจจะไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านตามสะดวกของเขานะฮะมันจะทำให้คนไปออกเสียงแต่ไม่ใช่การไปมัดรวมเงื่อนไขของการผ่านหรือไม่ผ่านมาเป็นเสียงตรงนั้นในการทำเป็นมตินะครับผมคิดว่าอันนี้จะเป็นปัญหาแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะก็จะกลายเป็นว่า เราทำลายความน่าเชื่อถือของมตินั้นผมเรียนอย่างนี้ว่าท่านพูดถึงเรื่องคณิตศาสตร์นี่คือการสร้างตัวแปรแทรกเข้าไปคนที่ อยากจะให้มติไม่ผ่านนั้นนะเราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเขาเลือกที่จะไม่ไปใช้สิทธิ์หรือเขาประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์หรือออกเสียงความเห็นทางใดทางหนึ่งเพราะว่าเราไปนับรวมคนเหล่านั้นเข้าเป็นมติทางใดทางหนึ่งว่าให้มตินั้นเป็นที่ยอดเป็นข้อยุติหรือไม่แล้วนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งนะครับกับการสร้างตัวแปรแทรกซ้อนเข้ามานะครับขอบคุณครับ